นะครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับอีกสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณพิบูลย์ฤทธิ์วิริยผลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำเรื่องราวของราคาทองเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกันในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าจากธนาคารออมสินเป็นกระเป๋าถือรูปทรงคล้ายๆตะกร้านะครับจำนวนหนึ่งรางวัลด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับระหว่างช่องทาง SMS กับอีกช่องทางหนึ่งเป็น Facebook Live นะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life นะครับสามารถเป็นได้ทั้งเงินออมแล้วก็ประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันชีวิตนะครับในส่วนของประกันอุบัติเหตุโดยจะได้รับวงเงินคุ้มครองไม่เกิน10ล้านบาทนะครับสามารถเปิดบัญชีได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่30ธันวาคม2566นี้ทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพื่อเรียก Protect Life นะครับซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งเงินออมแล้วก็ประกันภัยนะครับโดยจะให้ความคุ้มครองประกันภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทนะครับซึ่งสามารถที่จะเปิดบัญชีได้จนถึงวันที่30ธันวาคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเพื่อเรียก Protect Life ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนะครับสามารถเป็นได้ทั้งเงินออมแล้วก็ประกันภัยจากกรณีเกิดอุบัติเหตุนะครับโดยจะให้วงเงินคุ้มครองไม่เกิน10ล้านบาทคำถามคือหมดเขตเปิดบัญชีเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับธนาคารออมสินนะครับประสบความสำเร็จในการจัดสัมมนา GSB Forum 2023ในหัวข้อที่ว่า ESG Socialเพื่อดิเวนสังคมยั่งยืนเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับซึ่งงานดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่21พฤศจิกายนนะครับโดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งนายวิชัยรัตนกรผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อที่ว่า How does social bank work on the journey toward sustainability นะครับโดยนายวิชัยบอกว่าปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศนะครับธนาคารออมสินได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเป็น Dual Mission ด้วยการทำธุรกิจธนาคารสร้างผลกำไรมาสนับสนุนด้วยการนำเอากำไรของธนาคารจากการที่ธนาคารดำเนินธุรกิจเนี่ยนะครับมาใช้ในการสนับสนุนการทำภารกิจเพื่อสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในข้อที่1แล้วก็ข้อที่10นะครับโดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวประมาณ3ปีด้วยกันธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมได้จัดทำโครงการต่างๆที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมไปแล้ว63โครงการนะครับสามารถให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า17ล้านคนด้วยกันโดยธนาคารได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ในการเสริมสร้างสภาพคล่องด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมกับลูกค้ารายย่อยจำนวน8ล้าน5แสนคนด้วยกันนะครับซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบเป็นครั้งแรกเป็นจำนวนถึง3ล้าน2แสนคนซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการกำหนดเป็นนโยบายที่เรียกว่า Social Mission Integration โดยมีการบูรณาการแนวคิดเพื่อสังคมในกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญใน3ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือสังคมหรือว่า Productด้านที่2เป็นโปรเจกต์นะครับหรือว่าการจัดทำโครงการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมและก็ด้านที่3เป็น process คือการปรับกระบวนการดำเนินงานที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมได้นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคมคือแนวคิดของ CSV หรือว่า Creating Shared Value นะครับซึ่งทางธนาคารออมสินได้เตรียมที่จะเดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้สามารถ
ตอบโจทย์เรื่องการสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคตด้วยนะครับธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.80 ต่อปีซึ่งหากเทียบกับเงินฝากประจำจะอยู่ที่ร้อยละ 2.11 นะครับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดส่วนการเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเปิดขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทหมดเขตวันที่30ธันวาคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดไว้สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้นะครับเมื่อเร็วนี้ครับนางสาวนาฏนารีรัฐปัตรกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าธพว.หรือ SFED Bank นะครับนางนาฏนารีพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมหาร้านในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่1ทับ2566นะครับเป็นการหารือเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมหาร้านก้าวสู่การเป็นผู้นำการผลิตและส่งออกสินค้าหาร้านในภูมิภาคนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลด้วยนะครับโดยเฉพาะซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารซึ่งจะเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็เทคโนโลยีตลอดจนการต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มและการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของราคาทองคำกับคุณพิบูลฤทธิ์วิริยะผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิบูลฤทธิ์ครับครับสวัสดีครับครับนักวิเคราะห์มองมุมหนึ่งแต่นักลงทุนมองอีกมุมหนึ่งเป็นเรื่องปกติไหมฮะเป็นเรื่องปกติครับผม เพราะว่านักลงทุนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้นักลงทุนไทยนะครับช่วง2-3 ปีหลังมานี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนักลงทุนทองนะครับท่านก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็เรียกว่ามีวิชานะครับในการวิเคราะห์นะครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับเราดูจากตัวดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำเนี่ยต้องเรียนว่าในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้นะครับก็มีความแม่นยำมากกว่า 80% มาติดต่อกันเลยนะครับเพราะดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำเนี่ยอันนี้ต้องเรียนว่ามาจากความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งต้องเรียนว่ามีความแม่นยำอย่างสมมติเราสุริยทองคำเนี่ยเราทำการเก็บข้อมูลนะครับอย่างเดือนที่แล้วนะครับมาถึงเดือนนี้นะครับเดือนนี้ก็เดือนที่แล้วเนี่ยก็จะนำมาจัดทำเป็นดัชนีความเชื่อมั่นเพื่อนำมามองราคาในเดือนนี้นะครับก็คือทำก่อน1เดือนนะครับเราจะเห็นว่าทุกเดือนเลยเนี่ยนะครับความแม่นยำของดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยเรียกว่าอย่างของปีนี้เนี่ยถูกไปมีมาทั้งหมด10เดือนนะเราทำมา10เดือนนะครับไม่รวมเดือนนี้นะครับก็ถือว่าถูกต้องอย่างนักลงทุนมองขึ้นนะครับก็จะขึ้นตามนะครับในเดือนถัดไปหรือว่านักลงทุนมองลงก็จะลงตามในเดือนถัดไปเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำประมาณ 80% เลยนะครับซึ่งจริงๆน่าสนใจมากนะครับบางครั้งเนี่ยนักลงทุนทองมองเรียกว่าแม่นยำกว่านักวิเคราะห์มืออาชีพก็มี นะครับเพราะจริงๆต้องเรียนนี้ครับว่านักลงทุนเองเนี่ยท่านก็เรียกว่ามีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็คือท่านก็มีการลงทุนมีการเก็งกำไรนะครับตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องมีความเรียกว่าศึกษานะครับข้อมูลเรื่องของการลงทุนมากพอสมควรครับนะครับนะฮะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยไม่น่าแปลกใจนะครับว่านักลงทุนก็จะมองไม่ตรงกันนะครับกับผู้เชี่ยวชาญนะฮะผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิเคราะห์นะครับแต่โดยส่วนมากก็จะไปในทางเดียวกันนะครับไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่ามีบางวันมีบางเรียกว่าในบางเดือนที่อาจจะมีความเรียกว่าไม่ตรงกันซะทีเดียวอย่างเดือนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์นะฮะหรือว่าผู้ค้ารายใหญ่มองว่าราคาคงจะยืนอยู่นะครับแต่ตัวนักลงทุนมองว่าราคาน่าจะขึ้นนะครับอันจริงๆก็ต้องถือว่าก็คงจะไม่ได้ห่างกันเยอะมากนักนะครับครับผมครับ
เป็นไปได้ไหมครับว่าพอนักลงทุนได้ฟังนักวิเคราะห์พูดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองเขาเองต่างหากเช่นว่าใช่ไหมฮะอย่างนี้เราช้อนซื้อไปก่อนเลยดีกว่าอะไรทำนองนี้นะฮะทำนองนี้ใช่เลยครับใช่เลยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับอย่างสำหรับเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนักลงทุนมองว่าอยากซื้อนะฮะทั้งที่ราคาทองมันขึ้นไปถึงระดับ 34,000 แล้วก็ย่อลงมานะครับย่อลงมาอยู่ที่ประมาณสักต่ำสุดของเดือนนี้ล่าสุดเลยเนี่ยก็คือประมาณ 32,850 แถวนั้นนะครับนะครับนักลงทุนมองน่าซื้อนะครับซึ่งน่าแปลกใจมากนะทั้งที่ราคาสูงอันนี้เราตีความออกมาได้อย่างนี้ครับว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะครับเดือนนี้ต่อถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นช่วงของเรียกว่าสิ้นปีนะครับมีการมีโบนัสออกบ้างนะครับมีการซื้อเป็นของขวัญในเทศกาลบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะที่นักลงทุนเองมองต่างกันก็คือคิดว่าถ้าลดย่อลงมาน่าจะต้องเข้าซื้อแหละนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยความที่มีเงินโบนัสเข้ามานะครับหรือว่าจะต้องซื้อเป็นของขวัญในช่วงสิ้นปีบ้างนะครับวันพ่อบ้างตรงนี้มีส่วนนะครับโดยเฉพาะในบ้านเรานะครับมีส่วนสูงเลยนะแล้วยอดของการซื้อทองคำให้เป็นของขวัญในวันพ่อเนี่ยในวันที่5ธันวาเนี่ยก็ถือว่ามากพอสมควรก็เป็นหน้าซื้อของคนไทยเหมือนกันครับผมแสดงว่าเราก็วิเคราะห์ตามหลักการตามหลักวิชาการนะครับพูดง่ายถูกต้องครับใช่ครับใช่แล้วก็เราก็เรานำเอาเรียกว่าสถิติย้อนหลังกลับมาช่วยวิเคราะห์ด้วยครับผมครับก็เป็นไปตามนั้นจริงๆครับแต่นักลงทุนเขาก็มีมุมของเขาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจเรื่องของราคาทองคำอยากจะเข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยคุณพี่บุริศมีคำแนะนำไหมว่าควรจะต้องฟังทั้งสองฝ่ายเลยไหมฮะผมว่าถูกต้องเลยครับนะครับก็คือจริงๆต้องเรียนว่าดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยหลังในช่วง2 ปีอันนี้สำคัญนะนะฮะมีความแม่นยำมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่อยากจะเข้าซื้อทองผมว่าลองเข้าไปดูดัชนีของแต่ละเดือนนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราจะสรุปให้ของทางศูนย์ใหญ่ทองคำเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ทำให้ท่านสามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับลองฟังผู้ค้านะครับรายใหญ่ๆนะครับของเราเนี่ยมีรวบรวมเอาไว้ให้ทั้ง13ผู้ค้าเลยนะครับจะเป็นทั้งผู้ค้าที่เป็นผู้ค้าทองแท่งนะครับผู้ค้าทองรูปพรรณทั้งขายส่งและขายปลีกนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยได้อีกเช่นเดียวกันครับลองดูกันแล้วกันนะฮะแต่เป็นว่าโดยหลักๆเนี่ยคุณพี่บุริศมีข้อแนะนำไหมครับว่าเวลาที่นักลงทุนเขาอาจจะเป็นนักลงทุนมือใหม่นะฮะอาจจะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องมามองแล้วก็เอามาประกอบในการตัดสินใจว่าจะลงทุนน้อยมากอะไรยังไงคุณวิบุลิศครับถ้าในช่วงนี้เลยนะครับก็เป็นมองเรื่องของตลาดทุนนะครับตลาดเงินนะครับอย่างเช่นปัจจุบันในช่วงเดือนล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทางเฟดเองนะครับก็เริ่มที่จะผ่อนคลายไม่ขึ้นดอกเบี้ยในระดับมากแล้วนะครับนะครับก็ทำให้เรียกว่ายืนมา 2-3 เดือนแล้วนะครับแล้วก็ในเดือนธันวาคมนี้ก็นักวิเคราะห์โดยทั่วไปก็มองอีกว่าก็คงจะไม่ขึ้นแล้วนั่นตีความได้ว่าอาจจะเป็นเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันนี้ก็คงจะเป็นอัตราสูงสุดแล้วครับนะครับมองณปัจจุบันนะครับถ้าเรามองตัว Fed Watch หรือว่าตัวการที่เขาคาดการดอกเบี้ยของเฟดในปัจจุบันนะครับนะครับก็คงจะยืนอยู่แล้วก็อาจจะมีแนวโน้มว่าในปีหน้านะครับก็อาจจะมีการลดดอกเบี้ยได้นะครับอาจจะมีการเริ่มทยอยลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยแน่นอนว่าเขาอยู่ตรงข้ามกับดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยสูงเนี่ยเขาก็ราคาก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่แต่ถ้าเขาปรับตัวขึ้นมาได้ก็คงจะเป็นเพราะเรื่องของสงครามของอิสราเอลนะครับเมื่อสักเดือนที่ผ่านมานะครับมาเมื่อวานเราก็ได้ข่าวดีอีกครับว่ามีการตกลงว่าหยุดยิงแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนตัวประกันกันนะครับก็สะท้อนออกมาครับว่าทองคำก็ลดลงมาทันทีเลยนะครับ200บาทเมื่อเช้านี้นะครับนี่ก็เหมือนกันก็เป็นส่วนเรื่องภาวะสงครามก็ต้องจับตาดูเพราะว่ามันเป็นแรงส่งให้ทองคำน้ำปรับตัวสูงขึ้นได้ครับปัจจัยมันเยอะนะฮะฟังดูแล้วในคุณผู้ชมใช่ครับเพราะฉะนั้นทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางสงครามครับเพราะฉะนั้นเวลาจะลงทุนเนี่ยเราก็ไม่ควรจะลงมีร้อยหมดร้อยนะฮะ
ถูกต้องครับใช่ครับเพราะว่าราคาทองคำนี่พอเข้าปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยนะครับในราคาเวลาถ้าเกิดเขาย่อตัวลงผมก็จะมักจะมีท่านไหนที่เข้ามาถามว่ามักจะต้องแนะนำครับว่าเข้าซื้อครับซื้อเมื่อย่อแต่ว่าซื้อทยอยเข้าซื้อได้ทยอยใช่ครับใช่ครับแล้วก็หลังจากที่เขาปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็อาจจะทยอยขายทำกำไรได้แต่แน่นอนว่าทองคำก็ยังสมควรนะครับที่จะจัดอยู่เป็นสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์สำหรับการออมได้นะครับในระยะยาวเพราะงั้นในบางส่วนเราอาจจะซื้อแล้วถือนะครับซื้อแล้วถือมันก็ใช่ครับมันก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดอกเบี้ยได้ครับครับแสดงว่าต้องใจนิ่งๆหน่อยใช่ครับใช่ครับแบ่งเป็น2พอร์ตได้เลยครับ2พอร์ตเลยแหละนะฮะเอาไว้สำหรับเรียกว่าทำให้ใจเราสบายนะขายกำไรเห็นตัวเลขเป็นตัวกำไรสวยๆนะครับ บางท่านกำไรได้5% 10%เลยนะครับนะครับก็โอ้ดีใจนะครับดีใจกันนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยของเราเองก็ตอนนี้อยู่ถึงประมาณสัก 2% โดยมากที่สุดนะครับโอ้ย 4% ก็สูงกันเท่าตัวนะครับนะพอได้สัก 5% 10% เนี่ยโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสนะนั้นก็จะเป็นพอร์ตการลงทุนนะครับแต่ว่าพอร์ตในการออมแล้วก็ปล่อยให้เขารันไปเรื่อยๆแล้วก็จะอาจจะเห็นได้อย่างใหญ่อย่างถ้าเกิดในระยะ5ปีเนี่ยผมว่ามองเห็นกำไรได้ในหลายหลายหลาย 10% ก็มีครับอ๋อเหรอฮะอ๋อขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็ปัจจัยด้วยนะฮะใช่ครับ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 อยู่ที่การเข้าซื้อของเราเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งเป็น2พอร์ตพอร์ตนึงเก็บยาวๆอีกพอร์ตนึงก็สนุกสนานไปก็ว่ากันไปแล้วแต่สบายใจกว่านะฮะพูดง่ายเรียกว่าทั้ง2พอร์ตเขาวินวินทั้งคู่ครับโอ้อันนี้เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะครับส่วนคนที่อาจจะใจร้อนหน่อยอาจจะต้องไปหันทางหุ้นทางอะไรหรือไม่ก็เอา2ขาได้มั้ยฮะทั้ง2ขาทั้งหุ้นเลยเพราะมันสวนทางกันดีครับคุณนิบุริได้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือท่านที่เรียกว่าใจร้อนนะครับอยากจะเร่งเอากำไรเยอะๆเร็วๆกับทองคำก็ไปมองเรื่องของสินค้าฟิวเจอร์ในตลาดนะครับก็มีทั้งที่เป็นทองคำแท่งฟิวเจอร์แล้วก็ที่เป็นทองสปอตฟิวเจอร์มีทั้งคู่นะครับก็เป็น GF Go Futures กับGO นะครับ Go Online Futures นะครับอันนี้เล่นได้ทั้งคู่นะครับเพราะงั้นถ้าท่านที่อยากจะเร่งนะครับพอร์ตให้กำไรเร็วๆก็ต้องศึกษาวิเคราะห์เรื่องของราคาเรื่องของเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วค่อยลงไปลุยกับเขาครับเพราะในนั้นก็มีแต่นักรบทั้งนั้นนะฮะต้องเข้าใจด้วยนะฮะเนี่ยผมต้องถามคุณธิบุญฤทธิ์แล้วว่าใครบุคลิกยังไงนะลงทุนเนี่ยนะถึงจะเหมาะกับการลงทุนลักษณะแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณธิบุญฤทธิ์ใช่ครับใช่ครับเราทำได้ทั้งคู่ครับถ้าเกิดว่าเราศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคกับปัจจัยพื้นฐานพร้อมที่จะเป็นนักรบอาวุธเราพร้อม เราก็ลงสนามเพื่อที่เราเรียกว่า high risk high return นะครับ ลงไปใน T-Fex ได้เลยนะครับแต่ท่านที่อยากจะออมนะครับเอาปลอดภัยเข้าว่านะครับอันนั้นอาจจะต้องเป็นลักษณะของการครับเรียกว่าอย่าเอาความปลอดภัยเข้าว่าก็ซื้อเป็นทองคำแท่งเก็บได้ อย่างนั้นดีกว่าใช่ครับพอทองคำแท่งเขาปรับตัวสูงขึ้นนะครับเราก็เอาบางส่วนออกมาขายทำกำไรเอามา เรียกว่าทำให้ใจเรามีความสุขได้ครับผมแต่ถ้าเกิดลดลงก็ซื้อเพิ่มซะถูกต้องครับถ้าลดลงเราก็ทยอยเข้าซื้อนะครับเพราะงั้นส่วนมากเนี่ยนักลงทุนทองคำแท่งไทยเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าทองคำแท่งไทยก็ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับในระยะ3-4 ปีหลังครับเลยครับถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเนี่ยคุณธิบุญฤทธิ์ถ้าเกิดแม้มันก็มีปัจจัยจะบอกว่าไม่เอาปัจจัยเรื่องอิสราเอลไม่เอาปัจจัยเรื่องไอ้ยูเครนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ใช่ไหมก็มีปัจจัยเรื่องโควิด -19 เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโอ้โห10 ปีเลยนะเมื่อ3-4 ปีที่แล้วนะครับครับใช่ครับนะฮะ2019เราเจอปี2020นะครับเราเจอปัจจัยที่เป็นโควิด -19 ที่ทำให้ราคาทองคำโลกและไทยนะครับทำนิวไฮขึ้นมาเรื่อยๆครับช่วงนั้นก็นักลงทุนทองไทยก็มีกำไรกันด้วยกันทั้งหมดนะครับแต่อาจจะเรียกว่าหน้าไม่ชื่นมากนักนะครับเพราะว่ามีเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะต้องเอาการขายทองคำเนี่ยเอาไปจุนเจือบริษัทหรือลูกน้องที่โดนปิดไปในช่วงโควิด -19 นั่นนะครับแต่โดยสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังถือว่ามีกำไรอยู่นะครับนักลงทุนทองคำไทยก็ยังเรียกว่ามีกำไรจากทองคำเพราะว่าทองคำไทยเนี่ยบางคนบอกอุ้ยติดดอยแต่ว่าดอยเขาเนี่ยนะครับพอดอยอย่างล่าสุดนะครับ 34,000 นะครับก็ตอนนี้ก็วิ่งขึ้นมาไล่เลี่ยขึ้นมาละนะครับ 33,000 กว่าละ
นะดอยแรกก็ 27,000 โอ้แป๊บเดียวก็ขึ้นมารับละนะครับซักขึ้นไปทำไฮเออร์ไฮนะครับมีดอยที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าก็เรียกว่ามีรถไฟขึ้นไปรับนักลงทุนอยู่ที่อยู่ด้านบนลงมาพร้อมกำไรเสมอๆนะครับในตลาดแข่งไทยครับนี่แหละครับที่ถามคุณพิบูลิตไม่ใช่อะไรสำหรับถ้าใครจะเป็นนักลงทุนเนี่ยคุณต้องนิ่งพอก่อนดับแรกใจก่อนใช่ไหมฮะใจก่อนใช่ครับใช่ครับอย่าฟังเฉพาะด้านเดียวว่าได้กำไรแล้วลงทุนเลยอย่าพึ่งนะใช่ครับก็ต้องเรียกว่าเงินก็ต้องทุนก็ต้องพร้อมด้วยนะใช่ใช่ไม่ว่าว่าเราไปหยิบยืมมาแล้วเอามาลงทุนอันนั้นไม่ควรไม่ควรนะครับก็อาจจะต้องเข้าเร็วออกเร็วฮะเอ๊ะอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้ได้ไหมว่าเหมือนกับถ้าเกิดผมฝากเงินธนาคารเนี่ยผมอาจจะได้ดอกเบี้ยสักอาตีว่า2บาทแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนจากการออมจากการฝากเงินมาเปลี่ยนมาซื้อทองซะแล้วผมก็เก็บไว้มันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งไหมฮะเป็นการออมอย่างหนึ่งครับแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยย้อนหลังนะผมว่าดีกว่าน ะ, นะครับดีกว่าดอกเบี้ยครับครับเพราะงั้นแน่นอนว่าทองเพราะทองคำเขาไม่มีดอกเบี้ยทำยังไงให้ชนะได้ใช่ครับมันก็ไม่ยากนี่ฮะทองคำใช่ครับใช่ครับก็เลยก็เราก็มาถือทองคำไปนะครับพอนักลงทุนก็พอดอกเบี้ยไม่ดีก็ออกมาเหวี่ยงออกไปสินทรัพย์ประเภทอื่นเช่นหุ้นอ้าวหุ้นไม่ดีคริปโตไม่ดีก็กลับมาทองก็เลยดีตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถือหุ้นถือทองคำไว้วันไหนหุ้นตกก็แล้วแต่เราคิดซะว่าแค่ผลตอบแทนได้มากกว่าการฝากดอกเบี้ยธนาคารการได้ดอกเบี้ยจากธนาคารก็โอเคแล้วนี่ก็โอเคแล้วใช่ก็โอเคแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราดูย้อนหลังไปครับทองคำให้เกินนั้นอยู่แล้วอ๋อครับครับนะให้เกินนั้นอยู่แล้วเพราะถ้าก็ไม่ต้องคิดมากเลยครับใช่ครับจาก 20,000 บาทมาเป็น 23,000 บาทได้ก็เห็นค่อนข้างชัดเจนใน5ปีหลังครับอืมครับได้ความรู้เยอะเลยเอาละครับเดี๋ยวการหน้ารบกวนใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณพิบูลย์ฤทธิ์วิริยผลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะครับก็นี่แหละครับเอาง่ายๆว่าให้มันได้มากกว่าแบงก์ก็พอแล้วไม่ต้องคิดมากจากนั้นไปคือกำไรนะครับแต่ว่าจะคิดได้หรือเปล่าในเรื่องนะเพราะมันผลประโยชน์บางทีมันก็ล่อตาล่อใจเหมือนกันเอาละครับนี่เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมไปเฉลยคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life ของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับเงินฝากประเภทนี้สามารถเป็นได้ทั้งเงินออมแล้วก็เป็นได้ทั้งการประกันภัยโดยการคุ้มครองอุบัติเหตุนะครับเป็นการประกันภัยจากอุบัติเหตุโดยที่วงเงินคุ้มครองกรณีประกันภัยจากอุบัติเหตุเนี่ยนะครับจะเป็นมีวงเงินสูงสุดเนี่ยไม่เกิน10ล้านบาทด้วยกันคำถามคือว่าถ้าอยากจะเปิดบัญชีที่ว่านี้ Protect Life เนี่ยนะครับหมดเขตเปิดบัญชีเมื่อไหร่คำตอบคือวันที่30ธันวาคม2566ซึ่งก็คือปีนี้นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนดาน นะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับSME จิ๋วสุดแจ๋วรับเงินแสนง่ายยื่นกู้ออนไลน์ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน SME D Bank จัดให้สินเชื่อไมโครโอเคอนุมัติทันใจมีทุนใช้คล่องตัวดอกเบี้ย 1.29% ต่อเดือนดันธุรกิจเพิ่มยอดขายสร้างกำไรสุดปังคลิกเลย www.smebank.co.th